ข้อ17คำพูดตรงแต่ไม่น่าฟังจะใช้สำนวนเปรียบเทียบในข้อใดข้อ1ดาบสองคมข้อ2ขวานผ่าซากข้อ3คมในฝักข้อ4ขุดด้วยปากถากด้วยตาอ่ะเราก็มาค่อยๆแปลถูกป่ะว่าโจทย์เขาบอกอะไรและในช้อยแต่ละอันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยพูดตรงเลยแต่เวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังคำพูดมันสั้นๆห้วนๆข้อนี้พี่ถามว่ามันตรงกับสำนวนอะไรมากที่สุดใน4ข้อถ้าน้องอ่านปุ๊บน้องจะต้องนึกถึงคำว่าขวานผ่าซากเลยจริงป่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าขวานผ่าซากเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เขาพูดเนี่ยโผงผางไม่เกรงใจใครเลยอยากพูดก็พูดมาตรงๆเลยไม่สนใจเลยว่าคำนั้นจะเพราะหรือไม่เพราะไม่สนใจเหตุการณ์อื่นๆรอบตัวเลยฉันข้อนี้แหละคือข้อที่ตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกแอบกาวไว้ก่อนซิมาดูว่าข้อ1ข้อ3ข้อ4มันแปลว่าอะไรบ้างดูว่าใกล้เคียงไหมคำว่าดาบสองคมคำแรกข้อ1คำว่าดาบสองคมหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่หรือสิ่งที่เราได้ยินอยู่ตอนนั้นอะอาจเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อาจจะก่อประโยชน์ให้แก่เราหรือเกิดโทษกับเราก็ได้ไม่รู้เลยจริงป่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าอ่ะบอกสมมติบอกขึ้นมาอย่างนึงว่าการมีแฟนเนี่ยเป็นดาบสองคมก็หมายความว่าการมีแฟนเนี่ยมีทั้งประโยชน์และก็มีทั้งโทษถูกป่ะอันนี้คือความหมายของดาบสองคมส่วนข้อ3คมในฝักคมในฝักหมายความว่าไงคือเป็นคนเนี่ยคนนี้มีความรู้ความสามารถมากแต่ว่าไม่แสดงออกเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงเวลามันก็เหมือนดาบที่คมถูกไหมถ้าน้องเคยได้สำนวนจีนบ่อยๆเราจะได้ยินว่าอะไรเอ่ยดาบมันจะคมก็ต่อเมื่อเรายังไม่โชว์ออกมาให้อีกฝ่ายนึงได้รู้ถูกปะมันก็เหมือนเก็บไว้ในคมดาบเขาก็เลยบอกว่าคมในฝักเนี่ยหมายความว่าคนที่เขามีความสามารถแต่เขายังไม่แสดงออกเมื่อยังไม่ถึงเวลานั่นเองส่วนข้อ4ขุดด้วยปากถากด้วยตาก็แปลว่าฟังก็รู้แล้วถูกไหมว่าโอ้ปากก็ไปเสียดสีเขาแล้วยังถากด้วยสายตาอีกก็คือมองเขาทั้งเหยียดหยามทั้งทางตาแล้วก็ทางคำพูดถูกปะฉันข้อที่ถ้าน้องฟังความหมายของทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยข้อที่ตรงกับโจทย์ก็คือการที่มีคำพูดตรงแต่ไม่น่าฟังมากที่สุดก็คือข้อ2ควรจะตอบว่าขวานผ่าซากนั่นเองเพราะฉันแต่ข้ออื่นไม่ตรงนะข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ